มีรถเมล์สาย1ขับปาดหน้าต่อหน้าต่อตาไปดูครับกูก็รับมาแล้ว66ได้ไงว้าแล้วกูบอกหน้า46ได้ไงไปน้องผมไปเวลาไปเลยครับผมกูขับรถ46กว่าหน้าผมจะโกงหรือเปล่ากรมขนส่งถามบอกเขาบอกว่าไงไปเห็นหน้าเฉยชนมึงยังจะชนอีกมึงเลิกก่อนอ่ะมึงเลิกก่อนแล้วชนก่อนเลยมึงเลิกชนก่อนไม่แม่งชนนี่เองเลยมึงก็ชนปล่อยป่ะถามหัวผมไม่กล้าด้วยคิดว่าเก่าเหรอไอ้ควายคุยนั่งแหละครับในคลิปชื่อได้โพสต์บน Facebook 18ผมไม่แสดงนะครับแต่ในคลิปมีการด่าและต่อว่ากันซึ่งผู้สื่อข่าวได้ไปที่อู่รถเมล์สาย1ว่ามาตีผมและมาปาดหน้าอะไรอย่างนี้เหตุการณ์ที่เขานั่งก็บอกว่าเจ้าที่ตัวก็เขาชนผมก็ชนผมแต่ไม่โฉบว่าเลยแต่เขาหูอ่ะมันว่าหูมันว่าหูว่าเหี้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ขณะที่พูดถึงอ่ะแล้วเมื่อวานชนถ้าเดินมาสาวผมแล้วออกไปข้างนอกแล้วพอถึงหน้าองค์ซีเทียสักแล้วก็ชนผมต่อหน้าต่อตาอะไรอย่างเงี้ยจนเจ้าที่เราพร้อมมาห้ามมาได้แล้วคิดเรื่องจบเดี๋ยวเรื่องรถเมล์ชนเดี๋ยวถามสมกให้ดูเดี๋ยวสอบถามสมกให้ดูซึ่งทางขอสมกได้มาบอกว่าการขับรถมันผิดกฎหมายตอนนี้สั่งพักราชการแล้วตามองค์การให้วิทยาของสมกว่าห้ามชนเฉียวชนกันตอนนี้ผมไล่ออกจากพนักงานทุกคราวเลยครับคนที่เฉียวชนหน้าออฟฟิศเจสันตอนนี้สั่งพักงานแล้วครับหรือเรื่องเมล์ชนคือเรื่องเมล์สาย770ครับคนหน้าระหว่างออฟฟิศครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะหาการนะครับทั้งหมดคือข่าวเช้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ